เรียงถือเลข7เป็นเลขมงคลเมื่อประกอบพิธีผูกข้อมือจึงให้หนุ่มสาว7คู่เชิญของสำคัญ7อย่างบรรจุพร้อมกับได้ผูกข้อมือสีแดงขาวสัญลักษณ์ของชนเผ่าให้ผู้มีอาวุโสนำประกอบพิธีเรียกขวัญแก่คนเชื้อสายกะเหรี่ยงนับพันในงานลาขุหรือผูกข้อมือเดือน9ก่อนสิ้นฤดูฝนเชื่อกันว่าช่วยปัดเป่าโรคภัยที่มากับฤดูกาลนี้ให้ผ่านพ้นและถือเป็นกำลังใจของคนไกลบ้านคนแก่ของคนโบราณก็บอกว่าให้มาอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ให้แบบว่าเราไม่เชื่อครูแม่ง่ายเราเชื่อในตัวเองที่สิ่งที่ทำแล้วก็ขอให้แต่ทางดีตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยขอให้แบบว่าตัวเขาเรียกว่าขวางของเราเนี่ยไปอยู่ที่ไหนกายก็มาอยู่กับเราแล้วก็พ่อกับแม่ญาติพี่น้องทุกท่านนะครับการออกไปทำมาหากินลำบากใช่ไหมครับมันทำให้สุขภาพร่างกายในเดือน9เนี่ยฝนตกหนักเนี่ยมันทำให้ขวัญกำลังใจอ่อนล้าอ่อนแรงทำให้พูดผีปีศาจหรืออะไรเงี้ยอาจจะรับขวัญเราไปนะทำให้เราเจ็บป่วยไข้ได้แต่ถ้ามันบรรลุก็นำโดยผู้นำในหมู่บ้านเนาะก็จะเป็นผู้ที่มีอาวุโสที่สุดก็มีอุบายว่าเราจะต้องเรียกขวัญให้ลูกหลานเหล่านี้มีกำลังใจความเชื่อว่าคนเรามีขวัญอยู่กับตัวนะคะก็แสดงออกผ่านประเพณีค่ะก็ในพิธีกรรมการผูกข้อมือของกะเหรี่ยงในเดือน9นะคะก็มีสิ่งที่แทนการกินอยู่ของทุกคนในสมัยก่อนอยู่ในพิธีกรรมค่ะอย่างเช่นกล้วยอ้อยข้าวเหนียวข้าวเจ้าน้ำดื่มนะคะรวมถึงยังมีทัพพีด้วยซึ่งก็ไว้ใช้สำหรับการปรุงอาหารเป็นส่วนหนึ่งที่เขาใช้เคาะสำหรับการเรียกขวัญค่ะทัพพีหรือไม้พายข้าวนับเป็นของใช้สำคัญสำหรับหุงหาอาหารรวมกับกล้วยที่มีความหมายถึงเครือญาติการอยู่รวมกันอ้อยแทนความเจริญงอกงามกว่าจะพ้นไปแต่ละปล้องจนสูงสุดข้าวต้มมัดหอปลายแหลมแทนความเหนียวแน่นและปัญญาหลักแหลมน้ำสื่อความเยือกเย็นชุ่มฉ่ำใจข้าวสวยปั้นเป็นก้อนแทนพละกำลังความกลมเกลียวและได้แทนความยืนยาวของชีวิตเป็นเครื่องประกอบพิธีที่ยึดถือสืบกันมาแต่เดิมงานผูกข้อมือเป็นงานที่ทำกันในครอบครัวต่อมารวมกลุ่มในหมู่บ้านจนเป็นพิธีใหญ่โดยปีนี้จัดที่โรงเรียนวัดพระยาสุเรนเขตคลองสามวาโดยมีสาระสำคัญคือการเรียกขวัญกำลังใจคนเด็กสมัยก่อนนะครับเขาผูกข้อมือข้างในป่าผูกกับต้นไม้ตอนหลังเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงย้ายต้นไม้ข้างในป่ามาเป็นต้นไม้ข้างในบ้านนะครับแล้วการผูกก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอีกขั้นหนึ่งคือเอาเรื่องเอาสัตว์พูดใต้สีเหลืองเข้ามาผูกแทนใต้สีขาวและบางกลุ่มก็จะเปลี่ยนจากการผูกข้อมือครับบอกว่าการผูกข้อมือเนี่ยมันก็ยังเป็นการใช้วัตถุภายนอกก็ใช้การกินน้ำสุกหรือกินน้ำสาบานแทนนะครับอันกลุ่มนี้ก็อาจจะมีแถวจังหวัดกาญจนบุรีบ้างเล็กน้อยและกลุ่มบางกลุ่มก็เปลี่ยนจากสีเหลืองก็เป็นสีแดงเวลาผูกมือเนี่ยจะได้รู้ว่าเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยจะได้รู้ว่าอ๋อมีผูกข้อมือมาปีพี่น้องชาวกะเหรี่ยงด้วยกันกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเข้ามาทำงานส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลมีพิธีผูกข้อมือที่เป็นงานใหญ่จัดต่อเนื่องมานับ10ปีรวมความสามัคคีของคนกะเหรี่ยงหลากหลายกลุ่มและสืบต่อความเชื่อมาจากบรรพบุรุษน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน